สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องแพทเรลเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ยังอยู่กับ A อยู่นะเราอยู่กันที่ไบรตันแอนด์โฮปนะครับแล้วก็แต่งตัวสีสันแบบนี้เพื่อมางานไพร์ yeah. แย่เราไปดูไพร์พาเลตกันใช่เพราะว่าไบรตันไพร์เป็นงานที่ท็อป3เนาะท็อป3ของที่นี่ที่ป๊อปปูล่าที่สุดเออแล้วก็เป็นงานเดียวที่อยู่ริมทะเลฟิลพายพัทยาบ้านเราเออแต่เราไปเดี๋ยวไปส่องดูหนุ่มอังกฤษแล้วก็คนที่มาร่วมงานกันว่าแซ่บขนาดไหนคนในขบวนจะเลิศขนาดไหนจะเลิศขนาดไหนแล้วเราจะสู้เขาได้ไหมทีมไทย ไปโอลิมปิกนะไม่ใช่โอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแซ่บขนาดไหนเนี่ยทุกคนยังไม่ทันถึงงานนะก็มีเรื่องเล่าแล้วเราต้องนั่งรถไฟจากไบรตันมาลงโฮปใช่ไหมทีนี้ไปนั่งใกล้ผู้ชายคนหนึ่งแซ่บมากน่าจะคนอังกฤษนะทุกคนแต่ว่าเรานั่งแถวหลังเขาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาทรงแบบสเปนอ่ะแซ่บมากตัวแน่นมากแล้วก็เดินมาแล้วเขาไปนั่งด้วยกันอดเลยอุตส่าห์สบตาเขาแล้วพลาดมากเจอในงานเดี๋ยวไปเจอในงานแน่นอนจำได้ใช่ไหมใส่เสื้อจำได้ใส่เสื้อสีดำหนวดเข้มๆนี่ส่งแดดดีหน่อยโอ้ยล็อกเป้าล็อกเป้าเลยโอ้ยเข้ากล้องพอดีเลยพอเราเดินจากสถานีรถไฟเราจะมาเจอท้ายขบวนพาเหรดก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหน้าไปรอเชียร์ตรงเส้นทางที่พาเหรดจะผ่านกันดีกว่ามาแบบทรงเพิ่งตื่นนอนโอ้ยชอบรอเธออยู่นะคะด้วยแท้แอนแรนแนงอุ้ยเดี๋ยวติดดิคาติดแอนแรนแนงของแท้น่ารักอ่ะไวบ์ดีสุดๆดีมากเธอเอาทูสวีมคือเลิศซูเปอร์ที่ฉันเข้าบ่อยที่สุดในสหราชอาณาจักรเอาดีเออนึกอะไรไม่ออกเข้าเอาดีไปก่อนถ้ามีของก็ซื้อถ้าไม่มีก็ค่อยไปแซนแกงหน้ากากหมานะคะแต่ของเราไม่ต้องเพราะว่าหน้าหมาอยู่แล้ว เราหน้าหมาอยู่แล้วนะคะ แกงน้องหมานะทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากอะ ในสภาพอากาศแบบนี้ก็ยังมีคนเล่นน้ำทะเลทุกคนแล้วดีด้วยภาวนาถือว่าเขากำลังจะมางานไทยต่อ ขอต่อนิดนึงคนดีอะแล้วน้ำน่าจะเย็นด้วยทำถึงอ๋อโคลาสคืองานสนุกมากไวดีมากใจอ่อนเป็นยังไงครับซื้อเสื้อแถมอะไรไหมหนูแถมไม่ล่าเดี๋ยวซื้อเลยใช่
ลูกมาฉันก็ไม่แคร์ก็ส่งไปอาหารตาดีสอยมากฝนจะตกเลยของเราจริงจองได้ไหมThank you.
นหมาเลิศมากแล้วมีหมามาเดินด้วยหมางงนี่เลยอันนั้นเลยหน้ากากวาใส มีตำแหน่งใส่สะพายด้วยอะไรไบตันแซมบ้าอะไรไม่รู้ตัวอ๋อไบตันสกูออฟแซมบ้าเร็วด้วยทุกคนเป็นรถไฟสีลุงสวยมากเป็นแม้ของเน็ตเวิร์กเร็วน่ารักเนาะI'm so sorry.
็ขอดูมังกรหน่อยสิเธอคนข้างในรถอุ๊ยเธอขอดูมังกรของเธอหน่อยสิมัดรวมมาเลยก็ไดทุกคนกลับมาต่อพาร์ท2นะเสร็จจากพาเลทแล้วเดี๋ยวเรามาปาร์ตี้กันต่อนะทุกคนเย้มาไปดูข้างในกันครับนี่ขนาดซื้อตั๋วล่วงหน้าเนาะมาต่อแถวรับตั๋วก็คือยาวมากทำไมมาใส่ตรงนี้เลยฮะจริงปะจะได้ตั๋วกี่โมงนะLike a little kid.
ทุกคนตอนนี้แพทยังอยู่ในโซนที่จัดงานวิลเลจพาร์ตี้อยู่นะครับซึ่งแบบคนเยอะมากๆยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะก็หลังจากทุ่มนึงนะก็แนะนำว่าเดินมาเลยนะครับแล้วก็แบบเราเจอเพื่อนใหม่เยอะๆมากๆเลยนะมีคู่ที่เป็นแบบคนอังกฤษนะเขาแต่งงานกันแล้วนะแล้วก็แบบเฟรนลี่มากๆเขามาคู่กันนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยตอนแรกแพทยังนึกว่าเป็นแบบเป็นชายแท้เลยนะทุกคนแล้วก็แบบไนซ์มากๆเลยแล้วเข้ามาแบบต่อแถวเนาะเรากำลังจะเดินผ่านแบบผ่านผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าคุยกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเขาอีกนะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปอีกนะทุกคนดีมากๆเลยตอนนี้แพทแอบมาหลบในร้านไก่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปผจญภัยเจอคนข้างนอกกันอีกนะตอนแรกแพทเดินผ่านตรงนี้คือประมาณ 4-5 โมงนะทุกคนแล้วตอนนี้2ทุ่มกว่าจะ3ทุ่มแล้วแบบคนเยอะมากๆทุกคนโหดมากนะโอ้ยคืนนี้ยาวไกลแน่นอนทุกคนคือตอนนี้คือเมามากแล้วก็แบบว่าดึกแล้วด้วยเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านนะก็เจอเจมี่เรียบร้อยแล้วซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยทุกคนก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของคู่ที่เป็นคนอังกฤษเนาะน่ารักมากๆทุกคนแบบว่านางอ่ะบอกว่านางอ่ะเดินไม่ไหวแล้วนะแล้วก็แบบนางบอกว่าเหมือนกับนางจะเดินตามเราแล้วก็แบบจะขี่คอเราทุกคนซึ่งแบบว่าขำมากๆนะที่คนที่แพทบอกว่านึกว่าเป็นชายแท้นั่นเองประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะเลยนะครับเลิศมากๆเมืองนี้นะครับไบตันครับทุกคนตอนนี้แพทก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับก็เพราะว่าเมามากๆเลยตีหนึ่งกว่าแล้วนะโดยรวมก็คือชอบช่วงพาเรดมากๆเลยแล้วก็ช่วงที่เริ่มเข้าไปในปาร์ตี้นะวิลเลจพาร์ตี้นะครับตรงซอยที่เป็นแบบเหมือนเกย์ทาวน์ของที่ไบตันเลยนะมีผับเยอะมากๆเลยแต่ว่าพอยิ่งเย็นคนเริ่มเยอะนะก็จะมีแบบว่าเพื่อนสาวมีเพื่อนสาวพาแฟนมาอะไรเงี้ยชายแท้ต่างๆนะครับก็คือคนนั้นมากๆแล้วก็เริ่มแบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะก็มีหนุ่มอังกฤษนะที่แบบเมานะทุกคนก็แบบเดินมาบอกชอบแพทเออแพทน่ารักมากอะไรอย่างงี้โอ้ยรู้สึกดีใจก็แบบว่ามีคนมองว่าเราน่ารักอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีละกันนะครับก็ได้เพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายนี่แหละครับบรรยากาศไบรตันไพรด์ที่แพทมาครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนแล้วก็สนุกมากๆเลยประทับใจมากๆนะครับเว้นเสียแต่ว่าเพื่อนสาวเยอะไปหน่อยนะในงานเนาะเออก็เลยไม่ค่อยแบบได้สอดส่องหนุ่มๆอังกฤษมาให้คุณผู้ชมมากหนักเท่าไหร่นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครคืนชอบคลิปนี้ก็แพทฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องแพทเร็วด้วยแล้วตอนหน้าแพทไปเที่ยวที่ไหนกันต่อรอติดตามชมกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเออนี่ทุกคนเรื่องเล่าจากงานไพรยังไม่จบนะทุกคนคือแบบว่าที่งานนี้นะแพทได้เจอดาราที่เล่นเรื่อง Heartstopper ซีซั่น2เนาะด้วยนะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นอะแพทกำลังต่อแถวรับตั๋วเข้างาน Village Party อยู่นะครับแล้วก็แบบว่าเขาก็เดินไปกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะเดินขึ้น insert รูปให้อีกทีนะคนนี้นะทุกคนที่แบบว่าเล่นในซีซั่น2คือแพทจำหน้าได้เพราะว่าแพทเป็นแฟน Heartstopper เลยนะครับไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันมานะเสียดายมากๆเลยนะแล้วก็มีพี่เก้งคนอังกฤษคนหนึ่งนะทุกคนหน้าเหมือนเจมี่ดอนแนนคนที่เล่นเรื่อง The 50 Shades of Grey มากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบแกตัดผมสั้นหน่อยแต่ว่าโครงหน้าจมูกปากตาอะไรเงี้ยเหมือนมากๆแล้วก็แบบหุ่นฟิตมากๆนะทุกคนแบบโอ้ตอนมองไปก็คือแบบแรกคือนึกถึงเจมี่ดอนแนนแล้วก็แบบดูมีเสน่ห์มากๆทุกคนแต่เขามากับแฟนนะก็เลยแบบอ๋อไม่ได้เข้าไปพูดคุยนะทุกคนแต่ว่าใครชอบหนุ่มสไตล์อังกฤษเนาะนอกจากลอนดอนไพรด์นะก็แนะนำไบรตันไพรด์นะครับถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวงานนี้ดูนะครับ